ZapTVสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับผมกับกิจกรรม BMW Beyond Electric ซึ่งไฮไลท์ของกิจกรรมในวันนี้คือการทดสอบรถยนต์ i5 นะครับเป็นกิจกรรมทดสอบในแท็กหรือในสนามส่วนกิจกรรมในวันนี้จะมีอะไรยังไงมั่งเดี๋ยวตามผมไปดูกันครับนอกจากเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือสมรรถนะแล้วนะตัว i5 ในรถเนี่ยสามารถเล่นเกมได้เล่นได้ถึง7คนโดยเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือเราเป็นจอยแทนนะครับสร้างความเพลิดเพลินให้กับเราได้ด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้สัมผัสเจ้าตัว i5 ซึ่งเป็นตัว M60 แล้วนะครับผมในแทร็กในสนามทดสอบอย่างเงี้ยซึ่งมีการทดสอบทั้งเรื่องอัตราเร่งการแฮนด์ลิ่งแล้วก็ระยะเบรกเอาง่ายๆว่าทุกอย่างเพอร์เฟคนะครับผมว่ามันตอบโจทย์ได้อัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยดีมากนะครับผมความรู้สึกผมเนี่ยเหมือนกับว่าเราขับรถลักชัวรี่คาร์แต่ว่ามันมีอารมณ์เหมือนสปอร์ตได้เลยแต่ว่าในกิจกรรมวันนี้ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะตัว i5 อย่างเดียวนะครับมีทั้ง i7 แล้วก็ i4 นะครับผมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะทดลองขับหรือสัมผัสเจ้า i5 หรือ BM ทุกรุ่นนะครับผมเชิญได้ที่โชว์รูม BM ได้ทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ